จะสร้างนะมันก็จะเป็นนั่นค่ะมันก็ผ่านกระบวนการกรองเนาะหลายอย่างครับคนสมัยก่อนมาถึงฟันก็ไม่ทีนี้เป็นป่าชุมชนในห้องอนุรักษ์เนาะครับกูมาเดี๋ยวพาลงมาหนังเพื่อหนังที่พอนเจ้าที่ข้างเขาข้างเขามันจะมาดีต่อแล้วก็นอกต ธรรมชาติของมันเนาะก็จะขอเทียบเป็นก็ประมาณนั้นแหละค่ะความเป็นมาทั้งสิ้นเนี่ยนะครับเมื่อก่อนคนสมัยก่อนเนี่ยครับก็จะใช้เส้นทางบริเวณดอยผาก้านนะครับเป็นเส้นทางในการเดินทางติดต่อนะครับระหว่างชุมชนหรือว่าการเข้าไปนะครับมาสอแสวงหาของป่าอะไรต่างๆแล้วก็มีที่พักของคนโบราณด้วยนะครับบริเวณนี้นะฮะน้ำจับยาแก้เนี่ยนะครับคนสมัยก่อนเชื่อว่าจากประสบการณ์ของเขานะครับที่ได้มาพบเห็นเนี่ยนะเขาเชื่อว่าเป็นน้ำบ่อศักดิ์สิทธิ์นะครับที่สามารถแก้นะครับมาแก้โรคต่างๆได้นะครับตลอดทั้งในความเชื่อทางไสยศาสตร์ในสมัยก่อนนะครับว่าเมื่อไปกระทบนะครับมากับสิ่งที่ตามองไม่เห็นนะครับหรือว่าสิ่งลี้ลับอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็จะเกิดปัญหาในเรื่องของการล้มป่วยนะครับอะไรต่างๆพวกนี้นะฮะก็จะมาเห็นน้ำบ่อนะครับบ่อตรงนี้ลองมาตักนะครับมาตักดื่มดูเนี่ยนะครับปรากฏว่าหายนะครับหายจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเหล่านั้นนะครับในความเชื่อทางไสยศาสตร์นะครับของคนสมัยก่อนนะครับแล้วต่อมาก็มีพบว่านะครับมีผู้ป่วยในเรื่องของไข้ป่านะครับไข้มาเรียไข้รักษาอะไรต่างๆพวกนี้นะฮะก็ชวนกันมานะครับตักดื่มน้ำตรงนี้นะครับปรากฏว่าหายอีกนะครับคนสมัยก่อนการสาธารณสุขไม่ดีเท่านี้นะครับก็เลยมีความเชื่อว่าจำยาแก้ตรงนี้นะครับสามารถรักษาโรคนะครับได้สารพัด